สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube ทวนบางแคพระเครื่องเมืองไทยด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันนะครับวันนี้โอ้โหมีพระหลายองค์ให้ชมกันนะครับมีพระหลายองค์เลยนะครับที่จะให้ชมกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับพระเครื่องของเมืองไทยเราเนี่ยแหละนะครับวันนี้จะมาให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันนะครับตรงนี้ก็เหมือนสวัสดีพี่ธวัชชัยนะครับตรงนี้ก็เหมือนห้องเรียนห้องนึงนะครับที่ท่านสามารถมาเก็บเกี่ยวความรู้ได้นะครับอันไหนที่ไม่รู้ท่านก็จะได้รู้นะครับอันไหนที่รู้อยู่แล้วนะครับท่านก็จะมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยต้องบอกเลยมันไม่เท่ากันนะครับผมบอกให้เลยว่าเซียนพระแต่ละคนเนี่ยความรู้ก็ไม่เท่ากันนะครับมุมมองก็แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านลองมาดูมุมมองของผมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเขาก็สอนพระเหมือนกันนะครับท่านก็ไปดูมุมมองของคนอื่นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันวิเคราะห์แยกแยะเอานะครับว่าโอเคมุมมองของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมันสามารถไปใช้อะไรได้นะครับผมว่าทุกๆคนที่มาให้ความรู้เนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงๆนะครับไม่ใช่พูดมั่วๆงูว่าป่าไม่ได้นะครับรู้ต้องรู้จริงๆนะครับผมเคยบอกทุกครั้งนะครับเวลาเรารู้นะครับเรารู้แค่5เราจะพูดแค่5ถ้าเรารู้5แล้วเราไปพูด10เนี่ยนะครับความหมายมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับแล้วมันจะบิดเบือนความจริงทันทีนะครับรู้5เราพูด5ครับแล้ว1 2 3 4 5นะครับสวัสดีวันแรงงานนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับประชาชนพี่น้องประชาชนวันนี้ก็เป็นวันแรงงานวันหยุดของผู้ใช้แรงงานนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับแรงงานนี่เป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศนะครับต้องบอกให้นะครับการใช้แรงงานนี้ต้องบอกว่าเป็นกำลังหลักของประเทศนะครับโอเคครับความรู้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละมุมมองเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันครับมุมมองของเซียนบางท่านก็จะมีมุมมองการดูที่เป็นเฉพาะตัวมุมมองของเซียนบางท่านก็เป็นมุมมองที่ใช้ตำรับตำราโบราณนะครับตำบางมุมมองของบางท่านก็เป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าเรามาเรียนรู้เพิ่มเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับท่านชอบท่านก็มีมุมมองใหม่ๆนะครับได้ใหม่ๆนะครับจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเข้าไปใครไม่เคยรู้เริ่มศึกษาก็ศึกษาจากตรงนี้ครับบางท่านบอกโอ้พี่โทนเมื่อไหร่จะเปิดคอร์สนู่นนี่นั่นผมบอกว่าใจเย็นนิดนึงนะครับจริงๆแล้วท่านสามารถศึกษาจากใน YouTube แบบนี้ได้แล้วผมว่าน่าจะละเอียดกว่าที่เราจะไปศึกษาเป็นคอร์สด้วยซ้ำนะครับอันเนี้ยมันน่าจะละเอียดกว่านะครับเพราะว่ามันใช้เวลานะครับตอนนี้ผมมีคลิปวิดีโอไม่ต่ำกว่า200คลิปนะครับวิดีโอพระเครื่องไม่ต่ำให้ดูไปแล้วไม่ต่ำกว่า200องค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่ามุมมองมันได้ไงนะครับมุมมองมันได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มนิดนึงนะครับพอดีขอแชร์นิดนึงนะครับเสื้อสวยโหขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอกกระลุกปุ๊กปิ๊กนะครับเอกรามอินทานะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอแชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองก่อนนะครับไม่มีใครแชร์ให้ก็แชร์เองแล้วกันอ่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์นิดนึงใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์นิดนึงครับเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไปที่หน้า Facebook ผมนะครับต้องแชร์ครับคือมันเป็นเรื่องราวที่ดีมันต้องแชร์ครับเป็นเรื่องราวที่ดีเราก็ต้องแชร์นะครับเราต้องแชร์เพราะว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเราให้ความรู้เรามีความรู้ให้นะครับเราต้องแชร์นะครับโอเคครับผมได้แชร์แล้วนะครับ
โอเคครับวันนี้ผมมีพระกุเนื้อชินมาให้ดูนะครับมีพระกุเนื้อชินวันนี้ให้ดูหลายองค์เลยด้วยนะครับเพราะว่าผมจะให้ท่านเข้าใจเบสิกของเนื้อชินก่อนนะครับช่วงนี้ชอบพระกุก็เลยเอาปูหนังมาห้อยนะวันนั้นเคยให้ดูไปแล้วนะครับก็เอางี้ให้ท่านเข้าใจพระกุก่อนพระกุเนื้อชินก่อนเนื้อชินนี่แบ่งแยกเป็น3ประเภทก็คือเนื้อชินนะครับชินตะกั่วสนิมแดงชินเงินแก่ตะกั่วชินเงินธรรมดาแล้วก็ชินเขียวนะครับ3ประเภทชินตะกั่วนะครับชินเงินชินเขียวนะครับแบ่งเป็น3ประเภทก่อนนะครับแบ่งเป็น3ประเภทก่อนนะครับนะครับสวัสดีคุณโกเพียงรักครับสาขาราชบุรีนะครับก็ยังไงก็แวะไปได้นะครับสาขาราชบุรีก็อยู่ตรงโลตัสราชบุรีนะครับในเมืองเลยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์สุธรรมนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมให้ดูพระกุก่อนเอาครับนี่คือพระกุนะครับพระกุนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องขยับตรงนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับผมจะเริ่มนะครับจากชินตะกั่วนะครับชินตะกั่วคืออะไรครับชินตะกั่วคือชินที่มันเป็นเนื้อตะกั่วธรรมดาเนี่ยชินตะกั่วสนิมแดงนะครับเนี่ยตะกั่วนี่อันนี้ชินเขาเรียกชินตะกั่วชินตะกั่วสนิมแดงนะครับอย่างเงี้ยตะกั่วนะครับชินสนิมแดงหรือว่าชินตะกั่วนั่นเองนะครับเวลามีการผ่านอายุไปเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดอะไรเกิดปฏิกิริยาทำให้ออกสนิมแดงอาจจะแกะทากระดานให้ดูดีกว่านะครับทากระดานนี่ก็เป็นชิ้นสนิมแดงนะแยกเป็น3ประเภทละกันนะครับสามประเภทหลักๆนะแต่จะไปแยกย่อยตะกั่วสนิมแดงชิ้นเงินชิ้นแก่ตะกั่วชิ้นเงินแก่ตะกั่วอะไรก็ว่ากันนะครับแต่ชิ้นหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทผมจะแยกให้แบบนี้นะครับนี่คือนี่แกะไว้ตับนี่คือทากระดานนะครับนี่คือพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานนะครับองค์นี้ไม่สวยนะไม่สวยนะครับไม่สวยเดี๋ยวผมจะแยกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะแยกตะกั่วก่อนนะท่านจะได้เข้าใจเดี๋ยวผมจะหยิบชิ้นตะกั่วให้ดูก่อนนะครับหยิบชิ้นตะกั่วให้ดูก่อนเดี๋ยวชิ้นเงินเดี๋ยวค่อยดูแป๊บหนึ่งนะครับดูชิ้นตะกั่วก่อนนะครับชิ้นตะกั่วก่อนนะครับโอเคโอเคนี่คือชินตะกั่วเดี๋ยวให้ดูนะครับคือเวลาผมมีอะไรผมจะมีเยอะๆนะครับผมจะมีเยอะๆผมชอบซื้อเยอะๆนะครับเราสะสมไปเรื่อยนะผมรักพระนะผมเป็นคนรักพระนะครับชินตะกั่วเนี่ยก็จะแก่ตะกั่วนะครับเวลาแก่ตะกั่วเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับสนิมมันก็จะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็จะมีขึ้นคาบไข่นะครับคาบไข่คาบไข่ฝ้าเม็ดๆขึ้นสนิมแดงนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นท่ากระดานนะขึ้นสนิมแดงเลยนะครับถ้าสวยๆนี่สวยมากนะท่ากระดานอันนี้ไม่สวยนะสวยๆแพงมากนะครับสวยๆท่ากระดานนี่หลักล้านนะผมบอกให้นะครับแล้วหายากนะครับอันนี้คือชินตะกั่วสนิมแดงนะครับเป็นตะกั่วสนิมแดงนะครับดูหลังนะครับดูเบสิกนะครับเนี่ยคุณดูไขคุณดูหลังนะครับคุณดูวิการเทพวกนี้เทแม่พิมพ์นะครับหลอมแล้วเทราดแม่พิมพ์นะครับหลอมเทราดลงไปบนแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์น่าจะเป็นถ้าไม่เป็นดินก็เป็นหินนะครับแล้วแต่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องแม่พิมพ์หรือไม่ก็เป็นสำริดหล่อนะครับเป็นไปได้หมดนะครับนะครับแต่โบราณส่วนมากจะเป็นสำริดหล่อไม่งั้นก็เป็นพิมพ์ดินนะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นไข่นะครับคาบไข่เห็นไหมครับเม็ดขาวๆพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเม็ดขาวเม็ดไข่เม็ดแดงนะครับสนิมที่มันเกิดแดงๆพวกนี้นะครับไอ้คราบแดงๆตรงนี้ไม่ใช่นะนี่ลองฟองน้ำนะตรงนี้ครับแดงๆตรงนี้นะครับนี่ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะครับนี่คือแล้วท่ากระดานชอบหักคอนะต้องบอกว่าหักชอบหักคอนะครับอันนี้คือชินสนิมแดงนะครับดูนี่องค์ครับโอ้โหนี่แดงแป๊ดเลยนะครับเป็นลพบุรีนะนี่นะเป็นลพบุรีนะพระเทเป็นคู่นะนะครับศิลปะลพบุรีเลยนะครับนะครับดูครับดูความเก่านะครับนะครับโอเคครับนี่ครับอันนี้คือสนิมแดงนะครับอันนี้ก็สนิมนี่ปู่บัวนี่ปู่บัวนี่ก็สนิมแดงนะครับนี่ครับสนิมแดงนะครับโอเค
ปู่บัวก็พะล่วงพะล่วงมันพะล่วงนะครับอันนี้ก็เป็นอู่ทองนะครับอู่ทองสนิมแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ส่องเห็นไหมครับเป็นตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงถ้าเวลาเป็นตะกั่วเนี่ยมันจะขึ้นสนิมแดงนะผมจะบอกให้นะครับเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยโหแดงแดงแล้วเป็นไข่เลยนะครับอ่ะสองครับอันนี้ชินตะกั่วก่อนนะครับเมื่อกี้ดูให้ดูเนี่ยที่กลุ่มที่ให้ดูเนี่ยเป็นชินตะกั่วอ่ะเรามาดูกลุ่มชินเงินชินเงินการศึกษาดูไม่ยากเลยนะครับชินเงินนะครับนะครับนี่คือเขาเรียกว่าซุ้มเสมาทิศนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มเสมาทิศและพระโบราณนะเขาจะทำเป็นพระพุทธนะครับเป็นรูปพระพุทธนะเนื้อชินส่วนมากจะเป็นรูปพระพุทธนะจะไม่มีรูปพระเกจินะจะมีสองแบบคือพระพุทธกับสมมุติเทพนะครับก็จะคล้ายๆแบบศิลปะขอมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าสมมุติเทพนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นพระพุทธนะครับพระชินแบบมีช่อผมว่าพระชินส่วนใหญ่เทราดพิมพ์นะไม่ค่อยเห็นแบบมีช่อนะราดพิมพ์นะครับใช้ราดพิมพ์ราดบนแม่พิมพ์นะอันนี้คือพระเนื้อชินชินเงินนะครับชินเงินเนี่ยศึกษาง่ายเห็นไหมครับนี่การศึกษาชินเงินคุณดูง่ายๆเลยอะเบสิกเลยนะครับคุณดูเบสิกง่ายๆเลยนะชินเงินเนี่ยคุณจะเห็นนะมันก็จะคล้ายๆจะเป็นตะกั่วแต่มันจะเป็นตะกั่วแข็งนะมีการแข็งตัวขึ้นมานิดนึงนะครับจะเป็นตะกั่วชินนะครับเป็นตะกั่วชินมันก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงเขาจะผสมอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเวลาเราดูชินเวลาดูเราศึกษาใหม่ๆสมัยก่อนผมศึกษาใหม่ๆเวลาดูชินนะผมจะต้องหาอะไรรู้ไหมหาที่มันระเบิดระเบิดคืออะไรเนี่ยครับเนี่ยรอยระเบิดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยมันมีรอยระเบิดเห็นไหมพอชินเนี่ยพอมันเก่าตัวนะครับมันเก่าตัวนะครับมันได้อายุเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดนะครับเกิดออกไซด์ของโลหะนะครับของเนี่ยนะมันจะปิระเบิดแบบนี้นี่คือชินเงินเห็นไหมชินเงินเห็นไหมครับมันจะเกิดการระเบิดนะครับเวลาผมเล่นชินไหมก่อนผมเวลาผมดูเลยนะผมหาให้เจอระเบิดผิวประหลอดผิวมันจะคล้ายๆฉับฉาบประหลอดเงาๆแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะมีลุงเงี้ยนะเห็นไหมม่วงๆเหลือบๆเนี่ยนี่คือชินเงินนะชินเงินชินเงินก็จะมีหลายเมืองอย่างเมื่อกี้อยุธยานะครับอันนี้น่าจะเป็นสุโขทัยนะครับพระล่วงนะเป็นพระล่วงข้างเม็ดข้างขีดอย่างเงี้ยครับนี่ครับที่ผมบอกว่าระเบิดเนี่ยคือมันมีอายุที่เก่าเนี่ยมันก็จะเกิดการปริการระเบิดนะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยการปริการระเบิดนะครับอันนี้แยกเมืองก่อนนะครับยังไม่ต้องดูเก๊แท้เท่าไหร่นะครับแยกก่อนว่ามันมี3แบบนะครับมีชินเงินมีตะชินตะกั่วชินเงินแล้วก็ชินเขียวนะครับพักกุเนื้อชินนะนี้สุโขทัยอันนี้อะไรบางขังใช่ไหมสุโขทัยอันนี้ระเบิดใช่ไหมมันปริอย่างเงี้ยไหมมันระเบิดใช่ไหมมันระเบิดนะครับมีการระเบิดใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันระเบิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากโลหะเนี่ยผ่านการเวลานะครับมันผ่านเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะสุโขทัยนะอันนี้ยุทธยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจประมาณนี้ครับเห็นไหมมีระเบิดนะเห็นไหมอันนี้แทบจะหักเลยนะแต่ไม่หักนะมันปีนะครับมันปีนะครับเห็นไหมมีการระเบิดเห็นไหมอันนี้สุพรรณอย่างนี้น่าจะสุพรรณนะเป็นชิ้นเงินเหมือนกันนะครับแต่เป็นสุพรรณบุรีนะครับดูนะเห็นไหมเนี่ยระเบิดเห็นไหมระเบิดปีเห็นไหมนะอันนี้สุพรรณนะชิ้นแต่ละเมืองก็จะต่างกันนะครับชิ้นเงินเหมือนกันแต่ว่าต่างเมืองมันก็จะต่างสภาพนะครับอันนี้ลพบุรีนะครับอันนี้เป็นยอดขุนพลพิมพ์เล็กนะครับลพบุรีไม่ค่อยเจอนะนี่นะนี่ชิ้นเงินนะชิ้นเงินนะครับชิ้นเงินเห็นป่ะชิ้นเงินมันจะมีการแก่ตะกั่วอันนี้มเหสวนนี่สุพรรณบุรีนะสุพรรณบุรีนะครับอันนี้มเหสวนสวนที่เรียกว่าสวนตรงสวนเดี่ยวนะครับเนี่ยนะสวนเดี่ยวเนี่ยสมัยก่อนนะเวลาดูนะเขาต้องแก่ชินนะครับแก่ชินแล้วระเบิดเดี๋ยวนี้ต้องแก่ตะกั่วนะเล่นขายได้ราคาทำไมก็ต้องแก่ชินเดี๋ยวนี้ต้องแก่ตะกั่วได้ราคาอันนี้ก็นี่เขาเรียกพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็ชินเงินเหมือนกันแต่หลังแบบนี้น่าจะเป็นทางลพบุรีนะโซนลพบุรีนะครับต่อไปดูชินเขียวนี่คือชินเขียวพิมพ์นี้เขาเรียกว่าชินเขียวเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมของชินเขียวเรียกว่าลีลาอรรถรสนะครับลีลานะครับหน้าเป็น
ลีลาอัตถารสนะครับลีลาอัตถารสนะครับลีลาอัตถารสเห็นไหมอันนี้ก็เป็นชิ้นเขียวนะครับเป็นชิ้นเขียวนะครับชิ้นเขียวก็ดูนะครับดูไขนะครับเป็นหลักนะครับไขจะคล้ายๆปีรันเคยสอนดูปีรันไปก็ลองไปเปรียบเทียบดูไขก็จะคล้ายๆปีรันเลยนะครับชิ้นเขียวเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเป็นพระอายุไม่มากนะเป็นพระอายุสักไม่มากอ่ะคือไม่เก่ามากครับไม่เก่ามากนะครับคือไม่กี่ปีนะครับไม่ร้อยสองร้อยปีสามร้อยปีอะไรเงี้ยครับเป็นน่าจะเป็นพระยุคหลังกว่าพวกชินเงินชินสนิมแดงนะครับอันนี้เป็นอัฐารสนะครับอันนี้เป็นทรงเกาะนี่ทรงเกาะนะครับก็ดูไขครับส่วนมากชินเขียวจะเน้นดูไขไหมนี่ไขเหมือนปีรันเลยครับเนี่ยเน้นที่ไขนะครับไขชิ้นเขียวนี่มีหลายพิมพ์นะมีทรงเกาะนิยมก็จะเป็นอัฐารสนะครับทรงเกาะหูยานมเหสวนนะครับมีเยอะครับแล้วขึ้นหลายกุเนี่ยไขไหมไขนะไขแบบไขปึกๆเลยนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะไขขึ้นแบบนุ่มหนักนุ่มหนับเลยครับไขจะคล้ายๆปีรันชิ้นเขียวเนี่ยจะไม่มีความอ่อนนุ่มนะครับจะเป็นจะต้องบอกว่าเอ้ยว่าจะต้องบอกว่าไม่มีความอ่อนนุ่มส่วนมากจะเป็นกระด้างกระด้างนะครับกระด้างนี่ก็ชิ้นเขียวนะชิ้นเขียวนี่เป็นพิมพ์นาลายนะครับสีกรนะครับนะครับชิ้นเขียวนะครับมันก็จะดูผิวพรรณจะไม่ค่อยต้องบอกว่าพระชิ้นเขียวเนี่ยไม่ค่อยสำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่แต่ถามว่าเก่าไหมเก่าครับแต่ว่าถามว่ามีเสน่ห์ไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่นะครับก็แยกเป็น3โซนนะครับแต่ชิ้นเขียวเนี่ยจะมีความนิยมน้อยสุดนะครับแต่เขาว่าเป็นพระเหนียวนะครับเป็นพระเหนียวนะครับนะครับเอาเพื่อนๆเอาฟังผมนิดหนึ่งนะครับเวลาเราแยกพระนะครับเราแยกพระเนี่ยนะครับเราก็แยกเป็น3โซน1เลยเนื้อชินสนิมแดงนะครับเนื้อชินสนิมแดงเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงินนะครับแล้วก็เนื้อชินเขียวนะครับตอนนี้พอเราแยกแล้วเนี่ยแยกแล้วทำไงครับตะกั่วนะครับเนื้อชินตะกั่วบางองค์ก็ไม่ขึ้นสนิมแดงนะต้องบอกว่าบางองค์เนี่ยนะอย่างเนี่ยพระมีการใช้มาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่ใช้ไปเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นสนิมแดงนะครับเห็นไหมครับมันก็อ่อนๆ นะครับสนิมมันก็จะอ่อนๆ นะครับแต่บางองค์นะครับอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นโอ้โหแดงแจ๋เลยนะครับแดงแจ๋เลยนะครับเห็นไหมอย่างนี้แดงแบบโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะครับเวลาดูชินสนิมแดงดูยังไงครับส่วนมากนะครับชินสนิมแดงพวกนี้นะครับมันจะขึ้นมาจากเนื้อนะคือแล้วมันจะมีใยๆเห็นไหมครับเนี่ยมีใยๆแตกรายงาบนผิวเนี่ยเห็นไหมครับใหญ่ๆแตกรายงานแล้วจะมีค่าฝ้าคุมนะครับค่าฝ้าขาวๆคุมเห็นไหมเนี่ยแตกใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้มีคาบกุด้วยนะนะครับบางมุมนะครับมันก็จะมีปีเนี่ยอย่างเงี้ยปีเห็นไหมปีเห็นไหมครับมีปีเห็นไหมมีปีมีการระเบิดขนาดชิ้นตะกั่วยังระเบิดเลยแต่ชิ้นตะกั่วเนี่ยชิ้นสนิมแดงเนี่ยการระเบิดมันจะน้อยมันได้แค่ปีเฉยๆนะครับส่วนมากจะปีจะไม่ระเบิดเลยนะครับนะครับแล้วก็จะมีคราบนะครับคราบของกุที่มันขึ้นมานะครับจะล้างไม่ค่อยออกนะพระบางองค์จะเป็นฝ้าขาวๆเลยนะครับเป็นฝ้าขาวๆไม่แดงด้วยซ้ำนะครับเป็นฝ้าขาวๆไม่แดงด้วยซ้ำนะครับแต่คนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาจะมาล้างครับเขาจะล้างด้วยน้ำยาของเขานะครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาล้างยังไงนะส่วนบางองค์เนี่ยจะเป็นฝ้าแบบนี้ขาวๆงี้เนี่ยเห็นไหมมุมเนี้ยเนี่ยสิ่งเงี้ยล้างไม่หมดเห็นไหมครับล้างไม่หมดเห็นไหมครับมันจะเป็นฝ้าขาวไข่ๆแต่พอล้างออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะแดงแบบนี้นะครับนะครับเป็นแดงแบบนี้เลยนะครับแดงอย่างนี้เขาเรียกว่าแดงแบบนิยมนะครับอย่างเงี้ยนะครับพระร่วงรางปืนนะครับไม่ว่าเป็นพระร่วงรางปืนพระร่วงหลังลายผ้าพระร่วงสุโขทัยเนี่ยนะครับเวลาเป็นสนิมแดงก็แดงแบบนี้นะก็แดงแบบนี้นะแต่ว่าอายุพระนะครับอายุพระเนี่ยอาจจะเก่ากว่านี้นะครับอาจจะเก่ากว่านี้นะครับอาจจะก็แดงแบบนี้นะแดงสไตล์นี้อาจจะสีเข้มกว่านี้นะครับ
าจจะสีเข้มกว่านี้นะครับเห็นไหมครับพระท่ากระดานมีไหมครับแนะนำก็นี่ไงเมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนี่ไงท่ากระดานแต่องค์นี้ไม่สวยไหมครับไม่สวยก็ข้อแดงเห็นไหมแต่ว่าท่ากระดานเนี่ยอันนี้ใช้มาเห็นไหมครับใช้มามันก็เหลือสนิมแดงอยู่ไม่เยอะนะครับมันก็หลุดหมดนะครับสนิมแดงเนี่ยมันขึ้นคุมพอขึ้นคุมพอผ่านการใช้นะครับพอผ่านการใช้มันหลุดนะสนิมแดงเนี่ยเวลาขูดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสักขูดออกเนี่ยมันข้างในจะเป็นตะกั่วเลยนะครับอย่างเงี้ยเราเอาอะไรไปขูดเนี่ยไปขูด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 เนี่ยนะเห็นเราเห็นแดงๆอย่างเงี้ยแต่เราขูดออกเมื่อไหร่นะข้างในมันเป็นตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วนะนะครับเสร็จอันนี้ก็สนิมแดงนะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยแดงเห็นไหมไม่ค่อยแดงนะครับแต่ว่านะครับมันมีชั้นผิวเห็นไหมครับหูยานเป็นชิ้นเงินนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นสนิมแดงนะสนิมแดงก็จะเป็นอีกกุหนึ่งหรือเปล่าจะเป็นเพชรบุรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ผ้าแบบมีการผ่านการใช้นะครับสนิมมันก็จะคุมแล้วแบบมันคล้ายๆจะตะกั่วแก่ชิ้นนะมันจะผุเห็นไหมครับเนี่ยผ้าโบราณเห็นไหมครับนี่เรียกพระร่วงปู่บัวนะอันนี้สีสะอาดเพชรบูรณ์ก็เป็นตะกั่วเหมือนกันแต่เป็นพระอู่ทองนะเราเห็นง่ายๆเลยไหมอย่างเงี้ยเราเห็นศิลปะเนี่ยอู่ทองเลยนะครับอู่ทองเห็นไหมข้างในก็จะสนิมแดงนะใต้ทองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมซูมแอะเนี่ยใต้ตรงนี้นะเห็นไหมมีสนิมแดงเป็นข้างล่างอ่ะที่ทองปิดอยู่อ่ะเป็นสนิมแดงมีไขด้วยเห็นไหมนะครับคืออย่างนี้เราแยกได้ว่าเป็นอันนี้เป็นชินตะกั่วสนิมแดงแล้วอันนี้ดูนี่องค์อันนี้เป็นคล้ายยอดขุนพลนะเห็นไหมเนี่ยพระร่วงเนี่ยสนิมแดงอย่างนี้เลยถ้ากระดานสนิมดีๆก็อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพระร่วงนาคปกอะไรก็นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยสนิมแดงแบบดูง่ายองคูนะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะอย่างที่ผมบอกวัดลาดก็จะผิวสวยหน่อยนะครับเพราะพระอายุไม่เยอะวัดลาดนะครับวัดลาดก็400นะครับ3-400ปีเวลาเราดูชินเงินหารอยระเบิดเห็นไหมนี่เราหารอยที่มันระเบิดมันต้องมีครับมากน้อยต้องมีนะครับไอ้ขาวโบ๊ะเลยก็มีนะแต่คุณต้องจำผิวให้แม่นนะพวกนี้จำผิวจำธรรมชาติให้ได้นะหลังนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีระเบิดนี่มีนะครับดูเนี่ยเห็นไหมมันแห้งนะครับอันไหนระเบิดเยอะๆดูระเบิดเยอะๆอันนี้บางขังอันนี้สุโขทัยเมื่อกี้ยุทธยาอันนี้สุโขทัยเก่าเข้าไปอีกครับเก่าเขาบีก็ระเบิดเยอะนะครับจะหาสมบูรณ์ก็น้อยนะครับนี่สุโขทัยเห็นไหมครับเห็นไหมน่าเสียดายนะผ้าเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วราคาทุกวันนี้ถูกมากนะจริงๆแล้วถูกมากนะครับอันเดดูนะครับพะล่วงนะล่วงเห็นไหมระเบิดนะปีๆนะครับถูกมากนะครับแล้วพระกุเดี๋ยวนี้ถูกมากนะครับเวลาการศึกษาไหมก่อนเนี่ยเวลาผมศึกษาพระเนื้อชินตะกั่วเดี๋ยวนี้ชินเก่าผมศึกษาจากอะไรครับนี่ครับผมศึกษาจากอันนี้บางท่านบอกเฮ้ยที่บ้านมีแบบนี้คุณรู้ป่ะครับอย่างเงี้ยผมมีเยอะมากผมจะซื้อไว้ศึกษาองค์หนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่พระแบบนี้นะอายุประมาณ100 กว่า 200ปีนะเราดูอะไรได้ครับนี่ครับเราดูนี่ครับโอ้โหความเก่าของตะกั่วไหมครับนี่ครับความเก่าไหมดูความเก่าของทองไหมครับเนี่ยคือพระองค์ครูเวลาผมศึกษาพระใหม่ก่อนเนี่ยผมศึกษาจากพระพวกนี้นะครับผมก็เอาพระพวกนี้มานั่งส่องดูความเก่าครับเวลาไปเจอพระอะไรที่มันเป็นเนื้อตะกั่วนะถ้ามันเก่าได้ขนาดนี้โอกาสแท้มันสูงเลยนะครับนี่คือพระองค์ครูนะเนี่ยคุณสามารถดูได้อะไรครับคุณสามารถดูความเก่าของตะกั่วดูความเก่าของรักทองแล้วก็ดูความเก่าของธรรมชาติพระได้นะครับพระแบบนี้เขาเรียกว่าพระแก้บนนะครับเขาเรียกว่าพระแก้บนเป็นพระองค์ครูนะครับเป็นพระองค์ครูที่เวลาเราศึกษาเนี่ยเราจะใช้พระแบบเนี้ยศึกษาเห็นไหมครับเราดูความเก่าของทองเห็นไหมครับทองแบบนี้เนี่ยอายุ100 กว่าปี200 ปีถ้าไปอยู่กับพระที่มีอายุ50-60 ปีเนี่ยแสดงว่าแท้เลยถูกไหมครับถ้ามันไปปิดอยู่ในคือเราดูทองพระอายุ50-60 ปีแล้วเฮ้ยทองมันเก่าขนาดอย่างเงี้ยโอกาสแท้มันจะสูงทันทีเลยนะเขาเรียกว่าการดูธรรมชาติพระสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยนะผมไม่มีเงินเช่าพระแพงๆแล้วก็ดูพิมพ์พระไม่เป็น
ดูพิมพะจำพิมพะไม่ได้คือผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีปัญหาเหมือนผมสมัยก่อนนะผมจำพิมพะไม่ได้เอ๊ะมันเหมือนกันทำไมมันไม่แท้นะแต่สมัยก่อนผมเลือกที่จะดูธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาติก่อนนี่ครับมันเป็นที่มาของการโดนเก๊ต้องบอกว่านะครับโดนพักเก๊เพราะว่าผมดูแต่ธรรมชาติไงเฮ้ยแม่งโคตรเก่าเลยแต่พิมพ์มันไม่ถูกนะครับบางทีได้มาปุ๊บโอ้โหแม่งโคตรเก่าเลยเนี่ยแม่งเก่าเหมือนพระที่เราดูเลยแต่สุดท้ายมันเก๊เพราะว่าพิมพ์ไม่ถูกเพราะนั้นพอเราผมเล่นพระเป็นแล้วผมมาบอกเพื่อนๆสมาชิกหรือว่ามาแบ่งปันความรู้เนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดูพิมพ์ก่อนนะคุณดูพิมพ์คุณดูเนื้อแล้วค่อยดูธรรมชาติสมัยก่อนผมดูธรรมชาติก่อนคือผมดูพระจากพระองค์ครูแบบเนี้ยนะเพราะดูจากพระองค์ครูแบบเนี้ยนะครับนะครับดูชินดูตะกัวโอ้โหเก่ากึกเลยเว้ยแต่พิมพ์มันไม่ถูกไงแต่ถามว่ามันเก่าไหมมันเก่าครับพระเนี่ยมันมีเก๊เก่ามันแต่โบราณนะครับนี่คือพระแก้บนเป็นพระองค์ครูนะครับอ่ะมีสองธรรมชาติอันนี้อันนี้เมื่อก่อนผมจะเลือกที่มันจะสนิมเนี่ยนี่เห็นไหมสนิมแดงเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นสนิมไหมนี่เห็นไหมเห็นปะครับคุณดูเห็นไหมคุณดูความเก่าคุณเห็นสนิมเลยเนี่ยเนี่ยสนิมแดงขึ้นบนมือเลยนะเพราะผ้าเขามีอายุเยอะนะครับอายุมา200 300ปีนะครับ200กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพออายุเยอะนี่นะครับพออายุเยอะนะครับเราก็จะได้ธรรมชาตินะครับได้ธรรมชาตินะครับนี่คือพระองค์ครูต้องบอกงี้นะครับเนี่ยคุณดูทองดิเห็นมั้ยพระแบบนี้นะครับถ้าทองแบบนี้ไปอยู่ในสมเด็จนะครับไปอยู่ในสมเด็จไปอยู่ในพระอะไรก็แล้วแต่แสดงว่ามันเริ่มมีความเก่าแต่ว่าคุณต้องดูพิมพ์ด้วยนะครับสมัยก่อนผมดูแต่ความเก่าผมดูพิมพ์ไม่เป็นนะทุกวันนี้ก็เลยอ๋อจริงๆแล้วพระมันขึ้นอยู่กับพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์เนื้อธรรมชาตินะครับสมัยก่อนเล่นพระใหม่ๆหัดดูพระดูธรรมชาติก่อนนะครับดูอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้โหเก่าเว้ยนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายนะครับพระมันเก๋นะครับเพราะว่าอะไรมันขาดพิมพ์นะครับสามอย่างนี้นะครับการศึกษาพระอย่าให้ขาดพิมพ์ถูกเนื้อแท้ธรรมชาติได้แสดงว่าพระองค์นั้นแท้นะครับตื่นเช้าแรกในรอบเดือนครับแฟนคลับนะครับได้ความรู้ติดตามขอบคุณมากคุณนัทสวัสดีคุณนัทนะครับแฟนมันแท้เดี๋ยววันนี้คุณนัทจะนะครับเคลื่อนพลไปที่นะครับเคลื่อนพลไปที่นะครับไปสมานฉันท์เรื่องของคุณมาร์คนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้คุยกันเข้าใจนะครับนะครับนี่ครับเวลาเราศึกษาพระนะครับผมจะบอกว่าผมเนี่ยศึกษาผมอยากดูรักทองเก่าผมศึกษาจากพระรัตนะพระแก้บนประมาณนี้นะครับดูทองนะครับเฮ้ยโอ้โหเนี่ยทองนะมันลงด้วยรักนะแล้วปิดทองแล้วคุณเชื่อไหมครับคุณเชื่อไหมว่าพระแบบนี้นะครับคุณนัทบอกว่ารบกวนครับวันนี้ใครว่างเชิญรวมตัวโรงแรมเซ็นทราแกนนะครับแจ้งวัฒนะโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณนัทครับนะครับนะครับอ่ะโอเคองค์นี้เนี่ยนะครับอย่างผมหยิบมาให้ดูนะเราจะเห็นนะสนิมแดงที่มันขึ้นเนี่ยนะครับนี่ครับสนิมแดงที่ขึ้นนี่นะครับอ่ะเราไปเทียบเมื่อกี้จำเมื่อกี้ได้นะพอเรามาส่องอันนี้ปุ๊บโอ้โหนี่ก็แดงแต่ความแดงมันต่างกันเห็นไหมครับอันนี้แดงแบบมันเก่าจัดนะครับมันแดงจนฝังเข้าไปในเนื้อแบบโอ้โหแบบต้องบอกว่าเขาเรียกว่าแดงจนแบบแดงเป็นแดงเลือดหมูไปแล้วนะครับแดงเลือดหมูนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมให้ดูแดงนะครับแดงเนี่ยอย่างเงี้ยแดงประมาณ100กว่าปี200ปีเนี่ยแดงเหมือนกันนะครับแต่อย่างเงี้ยแดงประมาณ 6-700 ปีนะเห็นไหมแดงมันต่างกันแต่ถามว่ามันมาจากพื้นฐานเดียวกันไหมมาจากพื้นฐานเดียวกันครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับเพื่อนๆบางทีเอ้ยทำไมสีสนิมแดงมันไม่เหมือนกันก็อายุมันต่างกันมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับยิ่งเก่ามากความไขสนิมของสนิมมันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นมันก็จะก่อตัวมากขึ้นเหมือนหินปูนนะครับเหมือนหินปูนนะครับรวมตัวกี่โมงครับเที่ยงครับขอจะไปเจอกันเที่ยงนะครับเที่ยงตรงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็แดงเห็นไหมครับแดงนะครับแดงแล้วแต่มีการใช้ไปมันก็หลอกถลอกปอกเปิกไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราขูดนะมันก็หลุดนะเนี่ยจริงจริงเนี่ยเห็นมันแดงอย่างนี้นะแต่เวลาเราขูดข้างในมันก็หลุดนะเป็นตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วนะครับก็นี่แหละคือความรู้นะครับเช่นเดียวกันพวกเนื้อชิ้นเขียวเนื้อชิ้นเงินนะครับ
คุณก็ต้องดูนะครับว่าชิ้นเขียวอันนี้มันอายุเท่าไหร่นะครับคำนวณอายุด้วยชิ้นเงินแบบนี้อายุเท่าไหร่นะครับชิ้นเงินยิ่งเก่าจำไว้เลยนะชิ้นเงินยิ่งเก่านะครับสีจะยิ่งดำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเก่าอย่างเงี้ยลพบุรีฮะลพบุรีนะครับแดงแดงเหมือนลูกว่าใช่ใช่นะครับนี่เห็นไหมยิ่งเก่าสีมันจะดำเห็นไหมเราจะต่างกันเลยอันนี้ลพบุรีอ่ะคุณดูนะอันนี้ลพบุรีนะครับที่ผมถืออยู่ในตลับทองอันนี้อยุธยาเห็นไหมครับทำไมว่าเอ๊ะทำไมพระอยุธยาถึงขาวแบบนี้ผมว่ามันอยู่ที่การเก็บรักษาในสภาพกุด้วยนะครับหนึ่งแล้วก็ความเก่าของชิ้นด้วยนะครับคืออายุเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยอายุมากขึ้นมันก็จะเก่านะครับเขาพนมเพิงก็ผมก็ว่าเขาพนมเพิงก็500-600ปีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆครับว่าค่อยๆศึกษาแล้วกันนะครับแต่ผมแยกให้เป็น3ประเภทก็คือ1ชิ้นตะกั่ว2ชิ้นเงิน3ชิ้นเขียวชิ้นตะกั่วก็แบ่งแยกไปชิ้นตะกั่วเป็นตะกั่วแบบไขธรรมดากับตะกั่วสนิมแดงชิ้นเงินนะครับก็แยกเป็นอีกเป็นชิ้นเงินแก่ตะกั่วกับชิ้นเงินแก่ปลอดชิ้นเงินแก่ชิ้นนะครับมันก็จะกรอบๆบางๆระเบิดนะครับขอชมลีลาเนี่ยอันนี้สุพรรณนะอย่างนี้เป็นสุพรรณนะครับก็พระเมืองสุพรรณประมาณนี้ครับนะครับก็ไม่ได้มีอันเนี้ยลีลานะครับเนี่ยลีลานะครับสุพรรณนี่สุพรรณนะครับโอเคนะครับและชิ้นเขียวมีแบบเดียวเลยนะครับมีเก่ากับไม่เก่านะครับแค่นั้นนะครับก็ประมาณนั้นครับร้านเปิดไหมครับวันนี้เปิดครับผมเปิดครับโอเคนะครับก็เบสิกคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผมเด็ดมีเนื้อชิ้นไหมนะครับเขาว่ามีนะแต่ผมก็ไม่ต้องบอกผมไม่ยืนยันนะเขาว่ามีกันแต่ถ้าพิมพ์ถูกเนื้อได้มีความเก่าก็แท้ครับนะครับก็แยกประเภทเนื้อชิ้นให้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาค่อยๆบอกท่านว่าเอ้ยเมืองแยกยังไงครับแยกเมืองยังไงแยกกลุ่ยังไงดูเก๊แท้ยังไงครับดูเก๊แท้คร่าวๆผมคุณน่าจะได้พอได้กันแล้วครับไปหาพระแบบนี้ดูนี่ผมจะบอกว่าไปหาเช่าพระแบบนี้มาดูเป็นพระครูคุณจะดูพระตะกั่วเนื้อชิ้นได้นะครับคุณต้องดูพระแบบนี้ก่อนเนี่ยผมมีเยอะมากนะแบบนี้ผมมีเป็นร้อยๆองค์ใช่ไหมผมเจอไม่ได้นะใครเอามาเหมาผมซื้อหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้แพงอะไรนะองค์หลักร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเพื่อนๆครับศึกษาพระศึกษาจากพระแท้ผมจะไม่นำพระเก๊มาเปรียบเทียบกับพระแท้ให้คุณดูเพราะว่าพระเก๊เนี่ยมันมีเกศ1เกศ2เกศ3เกศ4เกศ5พระเก๊บางองค์เนี่ยเชื่อไหมว่ามีเป็น10ฝีมือนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่นำพระเก๊มาเปรียบเทียบให้คุณดูผมจะให้คุณดูแท้นะครับถ้าไม่เหมือนแบบที่ผมให้ดูแสดงว่าเก๊นะครับต้องบอกว่าพระสุพรรณยอดโถเนื้ออะไรครับเนื้อชิ้นไงครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับสุพรรณยอดโถก็จะเป็นชิ้นแบบเนี้ยชิ้นดำๆชิ้นที่ไม่มีปลอดแล้วปลอดตายนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่นำพระเก๊มาเปรียบเทียบให้เพราะว่าถ้าผมนำพระเก๊มาเปรียบเทียบให้คุณจะไม่เข้าใจเรื่องของผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยวุฒิภาวะในการศึกษายังไม่พอนะครับเพราะนั้นคุณจะเข้าใจผิดเพราะนั้นเนี่ยคุณดูจากพระแท้แบบที่ผมให้ดูนะครับคุณดูจากพระแท้นะครับอารมณ์คล้ายๆกันครับพี่โทนพระกุเหมือนพระเก่ากุเหมือนพระแก้บนเริ่มต้นจากการถูกต้องครับคุณรู้ไหมว่าผมเริ่มศึกษาพระเนื้อดินพระไอ้พระเนื้อชินเนื้อชินเงินชินตะกั่วเนี่ยผมชินเงินผมเริ่มศึกษาจากพระวัดลาดวัดลาดบุรณะกุวัดลาดบุรณะชิ้นตะกั่วผมเริ่มศึกษาจากพระแก้บนลักทองผมเริ่มศึกษาจากพระแก้บนเนื้อดินผมเริ่มศึกษาจากพระโคนสมอพระวัดประยูนพระเนื้อดินนะครับแล้วก็ไล่ลำดับขึ้นไปรวบวัดบ้านกลางหลวงพ่อโตสุโขทัยไล่ไปเรื่อยไล่เมืองคือเขาเรียกว่าปรับเลเวลขึ้นไปเรื่อยนะครับโอเควันนี้เล่นวัดลาดนะครับวันข้างหน้าเล่นลพบุรีเล่นลพบุรีเล่นสุโขทัยเล่นลพบุรีเล่นไปเรื่อยครับคือเขาเรียกว่าปรับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับคือไม่มีใครจะเป็นเลยนะครับเวลาเนี่ยเราเป็นเลยไม่มีหรอกนะครับมันต้องใช้การปรับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันต้องใช้การปรับเลเวลไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาแล้วผมบอกเลยว่าเวลาเล่นพระนะใครไม่โดนเก๊เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับคุณไม่ใช่คนซื้อคุณไม่นะเล่นพระจะเจริญเติบโตได้1นะครับกล้าเช่าพระแพงนะครับอย่าไปรอพระฟุก
นะครับเพราะเราดูไม่เป็นโอกาสได้พระฟุกเป็นไปไม่ได้เพราะเราดูไม่เป็นกล้าเช่าพระแพงนะครับกล้าเช่าพระแพงนะครับเช่ากับผู้ที่รู้จริงนะครับพระทุกองค์นะครับเช่าแพงไม่เป็นไรแต่เบื่อแล้วต้องขายคืนได้นะครับเข้าใจไหมครับคือเช่าแพงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระเล่นหมื่นหนึ่งคุณจะไปเช่า 20,000 ไม่เป็นไรแต่ผมแต่คุณเบื่อเมื่อไหร่มันต้องขายคืนเขาได้ให้เขาหักเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเช่าพระเล่นหมื่นหนึ่งนะครับคุณเช่า 20,000 เวลาเบื่อคุณต้องคืนได้อย่างน้อยๆ 15,000-16,000 ถูกไหมครับ14,000 หัก 30% อย่างน้อยคืนได้หมื่นหนึ่งแล้วกันเช่า 20,000 สามารถคืนได้หมื่นหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นเงินถูกไหมครับเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเช่าพระเล่นหมื่นหนึ่งคุณไปเช่า 20,000 แต่ว่าเวลาขายคืนคนรับคืนเขาไม่รับคืนอย่างนี้เล่นไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับถ้าคุณรีบขายคุณขาดทุนขอให้ได้ขายได้แต่ว่าถ้ารีบขายแล้วไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้ผมแนะนำเลยนะครับบางคนหูเอาพามาขายผมบอกว่าอันนั้นเท่านี้นี่โตตีเป็นสรุปแล้วเป็นแสนผมบอกว่านะครับพี่ครับผมซื้อไม่ไหวคุณรู้เปล่าอันนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ผมมองผมอ่านหมื่นกว่าบาทเขาซื้อมา 50,000 อย่างเงี้ยมันซื้อขายกันไม่ได้นะครับผมบอกว่าพี่ไปขายคืนให้เขาหักเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับให้เขาหักเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเพราะผ้าเขาแท้นะแต่ว่าราคาที่พี่จะขายผมเนี่ยผมซื้อไม่ได้จริงๆนะครับผมบางทีผมเห็นใจนะคนที่เช่าผ้าไปแพงๆแล้วเวลาจะใช้เงินเนี่ยเอามาขายคืนแล้วขาดทุนเยอะๆเนี่ยผมเห็นใจมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณเช่าผ้าจากผมนะครับจะเอาไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ผมหัก 30% ซื้อ100คืนได้70บาทซื้อ100บาทคืนได้70บาทตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตขอให้พระอยู่ในสภาพเดิมนะครับแล้วหลักการคืนครบถ้วนนะครับมีบัตรรับรองมีใบเสร็จมีทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณรออีกนิดเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมาขายคืนผมนะเพราะพระเนี่ยมันสามารถราคามันอัพขึ้นทุกวันนะครับพระเนี่ยมันอัพราคาขึ้นทุกวันนะครับแล้วผมต้องบอกว่าผมรับเช่าพระนะครับผมรับเช่าพระใครมีพระเอามาให้ผมเช่าได้นะครับราคายุติธรรมยุติธรรมในที่นี้คือยุติธรรมสำหรับคุณและสำหรับผมนะครับคือคุณจะมาขายผมแพงๆผมก็ไม่กล้าเช่าคุณนะครับผมเช่าไปแล้วผมขายไม่ได้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาขายผมโอเคพระเล่นร้อยหนึ่งคุณมาขายผม80บาทผมซื้อคุณแน่นอนพระเล่นร้อยหนึ่งคุณมาขายผม90บาทผมซื้อคุณแน่นอนแต่พระเล่นร้อยหนึ่งนะครับเอามาขายผม150ผมไม่ซื้อแน่นอนครับแต่อาจจะขาย120ผมดูแล้วว่ามันสวยจริงผมอาจจะซื้อคุณที่120เป็นไปได้ครับโอเคครับวันนี้ผมทวนบางแคก็ขอบคุณนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนทิ้งความรู้ไว้เท่านี้ครับมีอะไรก็นะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับใครจะเช็คพักก็เช็คให้ฟรีเอามาที่พันทิปเท่านั้นผมไม่รับเช็คพักทางอินบ็อกซ์วันนี้นะครับเวลาเที่ยงนะครับเวลาเที่ยงตรงครับโรงแรมเซ็นทราแกนนะครับแจ้งวัฒนะนะครับก็ไปปกป้องพุทธศาสนากับคุณนัทแฟนมันแท้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโอเคครับถ้าผมทันเวลาผมอาจจะไปร่วมด้วยนะครับไปปกป้องพระพุทธศาสนาไปปกป้องพระพุทธองค์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ